ทีนี้ตัวพี่ใหม่เองเนี่ยเห็นบอกว่าร่างทรงเคยทักว่าพี่ใหม่มีฤาษีเป็นร่างทรงอย่างนี้หรอคือเราอ่ะจะเป็นคนที่โดนหมอดูทักก่อนในครั้งแรกทุกครั้งที่เราไลฟ์สดในยุคที่ช่วงโควิดอยู่บ้านเนาะอะไรเงี้ยแบบเขาก็จะพูดว่าคนที่อยู่ข้างหลังเราอะไรเงี้ยแบบเหมือนมีคนแก่อยู่หลังเราตลอดแล้วก็ไม่ว่าพี่จะไปไหนเขาก็จะไปกับพี่ทุกที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเหตุการณ์มันซับซ้อนขึ้นมาในสเต็ปนึงก็คือมันมีอยู่วันนึงที่เราแบบเราคุยกันเล่นภาษากับเธอกับเพื่อนอะแบบว่าเหมือนเพื่อนถามว่าตอนนี้มึงอยู่ไหนอะไรเงี้ยก็บอกกูอยู่ในป่าฤาษีบำเพ็ญเพียรอยู่เพราะเอิญว่าเราอะส่งภาพงูที่มันเป็นใบไม้ปกคลุมเยอะๆแล้วมันหาไม่เจอไปให้ในกลุ่มเพื่อนแล้วบอกมึงหาซิว่าในเนี้ยงูอยู่ตรงไหนแล้วเพื่อนก็หาไม่เจอเราก็เฉลยแล้วมันก็พิมพ์ถามอ่ะอีใหม่มึงอยู่ไหนเนี่ยแต่ภาพนี้เราเอามาจากเน็ตมันก็บอกว่าเราก็เลยแบบแกล้งแอปยื่นโทรศัพท์ขึ้นมาเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายปึ้งแล้วข้างหลังตู้เราอ่ะเป็นรูปพ่อปู่เป็นรูปปั้นปู่ชิวกวรพัฒน์สามองค์เรียงกันอยู่แล้วเราบอกว่าเราอยู่ในป่าแบบเพียนๆอยู่ก็แบบเล่นเล่นเล่นแบบเหมือนหนังจักรงงๆอ่ะเล่นแบบเล่นเล่นอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าถ้าแน่จริงมึงก็ถ่ายมาสิว่ามึงอยู่กับฤาษีอะไรเงี้ยเราก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายปึ้งข้างหลังเราเป็นฤาษีพอดีแต่ไม่ได้คิดอะไรเราเล่นอ่ะเล่นตลกเพราะบ้านเราทำยาอยู่แล้วส่งปึ้งไปก็หัวเราะกันอะไรกันกระทั่งหมอดูที่ดูน้องหนุ่มก็ทักขึ้นมาบอกว่าแม่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วว่ามีคนแก่ที่เป็นฤาษีอยู่หลังแม่ตลอดแต่เด็กคนนี้ไม่รู้เรื่องที่เราถ่ายอันนี้เลยนะคือมันคืออันนั้นพี่คุยกับเพื่อนใช่แต่หมอดูเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้แล้วเราก็เอามาผนวกกันทักในเวลาที่ถัดจากนั้นไปไม่กี่วันแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็เวลาเราไปไหนมาไหนเงี้ยก็จะมีคนแบบมีคนนึงเดินมาถามเราแบบน้องครับตู้ ATM อยู่ไหนอะไรเงี้ยเราก็บอกไปคนที่มาทักเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายฤาษีก็คือผมยาวมวยผมแต่ว่าแต่งตัวสะอาดสะอ้านนะแล้วก็ห้อยพระเครื่องอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าไม่มีพี่ต้องไปตรงนู้นก็พูดไปพูดเสร็จว่าพอเราจะไปเขาก็บอกว่าทำไมพี่อยู่ใกล้น้องพี่รู้สึกขนลุกจังเลยเอาน้องเล่นของหรือเปล่าซึ่งทรงเขาดูปกติใช่ไหมไม่ใช่ปกติไม่แต่มันแปลกมากที่อยู่ดีๆคนจะมาทักแบบเนี้ยที่ไม่รู้จักไม่รู้จักกันเลยเราก็ด้วยความที่ก็รู้อยู่ว่าพี่จะคอนทักมาเพราะฉะนั้นพี่จะเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้พี่ก็จะแบบว่าอะไรไม่มีพูดไปเรื่อยก็ปั่นจักรยานกลับบ้านปกติอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยคือแปลกๆที่ถ้าสังเกตดีๆที่พี่เคยจะบอกรายการอื่นที่บอกว่าคนบ้าชอบมาคุยกับพี่มากๆคนบ้าจะชอบเข้ามาคุยกับเราคือถ้ามีนั่งกันอยู่3คนอย่างเงี้ยคนบ้าจะเลือกมาหากูคนเดียวมาเราไปดึงดูดอะไรขนาดนั้นไม่รู้คือณตอนแรกอะเคยคิดว่ามันคือเรื่องดึงดูดหรือเปล่าเราอาจจะบ้าเหมือนเขาหรือเปล่าแต่พอมันนั่งเถียงมันเริ่มรู้สึกว่าแบบมันอยู่เหตุการณ์ที่พี่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วแบบมีคนบ้าคนนึงอะเดินมาแถวบ้านแล้วก็เอาดอกไม้อ่ะดอกไม้ที่เขาไว้ไหว้พระมาวางที่โต๊ะก๋วยเตี๋ยวเราพร้อมกับทอง9แผ่น What? แล้วก็ลงไปกราบเสร็จแล้วก็เดินออกไปคือตอนนั้นน่ะไม่พูดเลยเลยไม่พูดเลยเลยเรากำลังกินอยู่เรากำลังกินอยู่คือคนเดียวไหมคะตอนนั้นอยู่คนเดียวก็มีคนอื่นนั่งกินตามโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำกับเราคนเดียวเรื่องของเรื่องคือตอนนั้นน่ะไม่ได้รู้สึกกลัวแต่รู้สึกเขินเพราะมันงงมันอายอ่ะแบบอะไรมึงวะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้ก็มานั่งขี้ทีแบบแต่แบบเราก็นั่งยังน้องคุยกับน้องทีมงานเลยว่าบางทีเราก็แอบคิดว่าบางครั้งคือเราไม่รู้ว่าคนบ้าเข้าหาเราคนแบบสติไม่ดีเข้าหาเราเพราะเคมีเดียวกันหรือเขาเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าคือคนพวกนี้จะเห็นอะไรที่เราไม่เห็นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้คาดเดาเหตุการณ์ที่คนบ้าเขามาไหว้พี่เนี่ยเกิดหลังจากที่หมอดูทักไหมหรือเกิดก่อนไล่เลี่ยกันซึ่งทั้งหมดเกิดมาในระยะเวลา 2-3 ปีนี่หรอครับหรือว่าใช่ใช่ใช่เพิ่งมา 2-3 ปีนี่เองคือเพิ่งจะมารู้สึกเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเขาเพิ่งจะเริ่มทักแสดงว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมา30กว่าปีก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรไม่รู้สึกไม่แล้วไม่เคยมีหรือมีอะไรที่ข้องเกี่ยวกับโลกที่มันแบบคนละโลกกับเราบ้างไหมแบบมีเซนส์ที่มันเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับสางอะไรในช่วงระหว่างก่อนที่จะมีคนมาทักเรื่องฤาษีเนี่ยไม่มีนี่ไม่มีแล้วที่บ้านล่ะแปลกนะคือแต่ว่าที่บ้านเนี่ยจะรักษาจะมีรูปปั้นหมอชุกเยอะคือด้วยความมีเป็นแพทย์แผนไทยไงไงการบูชาการตั้งไว้ที่ทุกที่มันมีอยู่แล้วครับอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าที่บ้านเองก็ไม่ได้มีใครมีเซนส์หรือว่าเจออะไรที่บ้านไม่มีไม่มีไม่มีเหมือนเขาบอกว่าจริงๆเหมือนพี่ตอนบวงสรวงบริษัทละครของพ่อคืออะไรเป็นยังไงเป็นยังไงเล่าหน่อยตอนเด็กๆอ่ะก่อนที่พี่จะมาที่บ้านพี่จะมาทำเกี่ยวกับสมุนไพรอ่ะคือปู่ย่าทำอยู่แล้วพ่อพี่อ่ะเขาชอบเกี่ยวกับเรื่องการแสดงการละครเขาก็เลยเปิดชื่อเปิดจิรวัตรการแสดงหรือจะไม่เรียกชื่อว่าการละครหรือการแสดงสักอย่างแต่ว่าใช้ชื่อพี่อ่ะเป็นตัวตั้งจิรวัตร
การแสดงแล้วกันมันการแสดงการละครมั้งครับสักอย่างทีนี้ก็เปิดมาแล้วก็ปู่พี่อ่ะในครอบครัวปู่พี่เป็นมรรคทายกครับแล้วก็จะมีหน้าที่ตั้งศาลบวงสรวงซึ่งเราก็ไม่เคยรู้สึกนะว่าปู่เราอ่ะเป็นพราหมณ์เราคิดว่าปู่น่าจะไม่ใช่พราหมณ์หรือเปล่าแต่เขารับตั้งศาลอ่ะเหมือนรับตั้งศาลตามบ้านน่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบเอาขนมมาให้เรากินตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่วันนึงที่บวงสรวงที่บ้านเราพี่อ่ะมองขึ้นบนฟ้าตอนเด็กมันเด็กมากแต่จําได้นะพี่เห็นเหมือนเป็นคนน่ะลําอยู่ข้างบนบนฟ้าใช่แวบเดียวเออแล้วพี่ก็แบบลงแล้วก็แต่มันเป็นตอนเด็กเนาะเล่าให้แม่ฟังอะไรเงี้ยก็แอบคิดนะหรือกูดูละครเยอะไปป่าวจังวงเปิดช่องเจ็ดเยอะไปคือเพราะเราก็เป็นคนไม่ได้เชื่ออะไรพวกนี้ไงแต่ว่าเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราจำได้ว่าเราอ่ะเห็นแต่หลังเรื่องนี้เราก็ลืมไปนานมากแล้วจนกระทั่งแม่ก็เล่าให้เราฟังนึกออกปะเราก็ต้องแบบดูเออหรือกูเห็นวะอะไรอย่างเงี้ยหรือกูดูละครเยอะแล้วภาพมันเบลอวะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สามารถสรุปได้อืออะไรอย่างเงี้ยจะบอกเรื่องเล่าของเก่าเก็บในบ้านพี่ใหม่ทีมงานบอกมามีแม่นางไม้กับเก้าอี้ไม้โยกสีขาวสักนิดนึงคืออะไรโอเคถ้าเราย้อนกลับไปในตอนที่บอกว่ามีคนทักว่ามีฤาษีข้างหลังอะไรเงี้ยนั่นก็คือว่ามีคนทักอีกอันนึงขึ้นมาก็คือมีแม่นางไม้ในบ้านแม่นางไม้แม่นางไม้เป็นแบบเป็นแม่นางไม้ในบ้านซึ่งหมอดูคนนี้คนเดิมเขาก็จะทักว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยแบบรู้ไหมว่าแม่นางไม้ชอบพี่ใหม่กับพี่หนุ่มมากเวลาแต่งตัวแต่งหน้าถ่ายแต่งเล่นกันในบ้านเนี่ยเพราะสังเกตถ้าสังเกตดีๆตำนานมากมายหลายสิ่งอ่ะมักจะเกิดขึ้นที่บ้านของพี่เสมอเวลาไลฟ์ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาโดนจิตโดนใจอะไรหรือเปล่าแต่เขาก็จะทักว่าบ้านที่บ้านมีนางไม้นะแล้วก็เขาก็คอยแบบดูแลแล้วเขาก็แบบอะไรเงี้ยเราซึ่งอีหนุ่มเนี่ยมันก็จะชอบบอกว่าเวลาหนูเดินผ่านห้องนอนแม่อะไรเงี้ยก็จะสงสัยว่าแบบจะรู้สึกว่าแบบเหมือนมีอะไรอยู่ตรงนั้นซึ่งเราก็ไม่ได้คิดเราก็รู้สึกแบบว่าไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่านางไม้อยู่ตรงไหนแต่ด้วยความที่บ้านเราอะมันมีของเก่าเยอะก็ผ่านไปนานมากเลยนะเว้ยที่เขาทักอะแล้วก็ผ่านไปนานๆๆจนมันมีอยู่วันนึงเว้ยเราอะเดินผ่านเข้าห้องน้ำตัวเองแล้วขนลุกฟึบแบบขนลุกที่หลังแบบฟึบเราก็แบบเชี่ยอะไรวะก็เข้าห้องน้ำปกติแล้วก็เดินออกมาเชื่อไหมว่าหน้าห้องน้ำพี่อ่ะมันมีสากตำข้าวโบราณอ่ะที่เอาไว้ตำข้าวเดี๋ยวเขาโบราณเขาทำอาจารย์เคยเห็นพาดอยู่มานานแล้วแต่เราไม่เคยสังเกตแต่เราไม่เคยสังเกตพี่ก็เลยคิดในพี่ก็เลยแอบรู้สึกว่ากูว่านี้แหละน่าจะใช่ที่เขาทักซึ่งไม่ใช่จุดเดียวที่พี่หนุ่มบอกไหมใกล้กันใกล้กันใกล้กันมันจะใกล้ๆกันเพราะว่าห้องแม่แล้วมันจะมีกำแพงกั้นและเลี้ยวมาเป็นเขาจะเจออันนี้ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าอันนี้แบบเพราะว่าบ้านพี่อ่ะคือถึงแม้ว่าเฟอร์นิเจอร์บางอย่างในบ้านจะไม่ใช่ของเก่าจริงแต่มันก็จะมีพวกของเอลิเมนต์เล็กๆเช่นพวกปิ่นโต้เก่าที่รีดผ้าเก่าครกหินเก่าไม้ตำข้าวเก่าอะไรเงี้ยที่อยู่ในบ้านเป็นแบบเป็นของแต่งบ้านซึ่งที่วางไว้ก็คือเหมือนตกแต่งบ้านเฉยๆไม่ได้แบบไม่ได้มาสักการะไม่ได้มาอะไรด้วยนะใช่ใช่แต่ว่าถ้าจะพูดถึงเก้าอี้ไม้โยกเก้าอี้ไม้โยกเนี่ยเป็นอะไรที่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เวอร์มากๆเพราะว่ามันเป็นวันที่ด้วยความที่แถวบ้านพี่มันจะเป็นตลาดเนาะตอนเช้าเงี้ยมันจะมีคนเอาของมาขายเยอะทั้งของมือสองทั้งอะไรเงี้ยอาหารการกินพี่ก็ปั่นจักรยานไปจนพี่ไปเจอเก้าอี้ไมโยตัวหนึ่งสีขาวใสอย่างนี้เลยใสแบบแค่นี้เป็นเหมือนของเด็กอ่ะเก้าอี้เด็กเลยเก้าอี้เด็กสีขาวน่ารักมากเราก็แบบอุ๊ยอันนี้สวยจังเลยเท่าไหร่อะไรเงี้ยแบบ120 บาทถูกมากเราก็เลยบอกว่าโอเคเอาก็ผูกกับจักรยานมาเลยเว้ยกลับปั่นกลับมาบ้านแล้วก็เอามาตั้งไว้ในแบบในสวนหน้าบ้านเมื่อก่อนหน้าบ้านจะเป็นสวนแบบสวนหญ้าปกติอะไรเงี้ยเพราะมันเข้ากันดีก็น่ารักดีตั้งไว้ก็เวลาผ่านไปนานมากก็เป็นช่วงหน้าฝนหน้าอะไรเนาะตอนนั้นเราก็เหมือนทำขายของออนไลน์อย่างนี้แหละเราต้องไปส่งของให้ลูกค้าคนหนึ่งที่เซ็นทรัลลาดพร้าวจำได้เลยก็ถือของมาให้เขาแล้วเสร็จปุ๊บก็นัดรับเงินกันเรียบร้อยเขาบอกว่าเอ้ยน้องใหม่อย่าเพิ่งกลับสิเผอิญพี่อย่ามากับหมอดูคนนึงดูดวงแม่นมากเพื่อนพี่สุดๆอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนไม่ชอบดูดวงไม่ดูได้ไหมคือไม่อยากรู้ไม่ชอบรู้อะไรทั้งนั้นแบบอะไรจะเกิดให้มันเกิดเลยกำลังจะกลับแล้วอีนี่โผล่แบบพอดีเลยแบบจังหวะซิทคอมมันจังหวะซิทคอมเลยอ่ะโผล่แบบพอดีเลยเข้ามาเลยอ่ะ
อ้าวอะไรนี่ไงเพื่อนพี่เราก็หวัดดงหวัดดีอะไรอย่างเงี้ยแบบสักพักหนึ่งก็แบบดูหน่อยไหมบอกไม่ดูพี่หนูอยากกลับแล้วหนูอยากดูอะไรเงี้ยก็ทักเลยพอไม่ดูก็สักทักก่อนเลยทักก่อนเลยแต่มันเสิร์ฟทักเวอร์มากไงคือจนแบบว่าอีคนเนี้ยคือที่สุดจริงน้องพี่ถามหน่อยๆที่บ้านหนูมีเก้าอี้มาโยกไหมอุ้ยสีขาวอุ้ยเราอ่ะมันไปคิดถึงตัวใหญ่เพราะเรามีแล้วเราลืมว่าเรามีตัวเล็กไม่มีเออก็ต่อไปแม่นละเลยครับไม่มีมีมันชำรุดนะตอนเนี้ยรีบไปซ่อมให้เขาสิไอ้เก้าอี้มาโยกตัวเนี้ยมันมาจากบ้านล้างคือเขาอะไปเก็บมาจากบ้านล้างแล้วเอามาขายหนูมันบอกละเอียดอย่างนี้เลยแล้วพี่ยังไม่เคยเจอเขาเลยเอามาวางเอามาแบบบ้านล้างอะไรเงี้ยแล้วก็รีบไปซ่อมให้เขาเขาไม่ได้มาร้ายนะคุณยายคนนี้เป็นคุณยายตัวเล็กๆอุ้ยพูดถึงคุณยายด้วยคุณยายตัวเล็กแต่เขารักเก้าอี้ตัวนี้มากแล้วก็เขาใจดีแต่ว่าซ่อมให้เขาหน่อยตอนนั้นเราก็ยังนึกไม่ออกงงไหมงงดิก็ยังนึกไม่ออกก็ยังนึกไม่ออกก็ยังแบบที่อะไรวะไม่แม่นแหละตอนนั้นใช่ไหมก็ไม่ถึงกับไม่แม่นแต่แบบก็อยู่ในหัวแบบเก้าอี้มาโยกบ้านควรมีตรงอันไรอันไหนวะคือด้วยความที่เราดูหนังผีเนาะเก้าอี้มาโยกมันต้องใหญ่ๆใช่แล้วมันก็โยกเองอะไรเงี้ยหนังผีอะก็กลับมาที่บ้านแล้วก็หันไปดูที่สวนก็ชิบหายแล้วใช่ปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปหยิบมาดูแล้วขามันหักอ้าวก็เลยตัดสินใจไปส่งร้านเก้าอี้อะให้เขาซ่อมแล้วก็ทาสีให้ใหม่พี่ก็ลืมไปเอาผ่านไป7วันพี่ก็ลืมไปเอาเพราะจริงมันเสร็จประมาณ3วันก็เสร็จละก็นึกขึ้นได้ก็เลยขับให้ที่บ้านขับรถไปเอาเขาก็บอกว่าโอ้โหน้องถ้าภายใน7วันนี้น้องไม่มาเอาอ่ะพี่บริจาควัดแล้วนะเขาทำไมอ่ะไม่รู้ไม่เล่าด้วยเขาไม่เล่าแต่เขาพูดแค่นี้พูดแค่นี้เราก็รู้สึกแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวกูก็เอาไปที่บ้านกูเองนี่แหละก็ตั้งไว้หน้าบ้านก่อนทุกวันนี้ก็ยังอยู่เพื่อนมาก็ยังเจออะไรเงี้ยก็เจอเก้าอี้นะไม่ได้เจอคุณยายไม่ได้เจอคุณยายอะไรตกใจเลยก็เจอเก้าอี้บางคนก็มีบางคนบางทีเด็กมาก็มานั่งเล่นบางทีก็เอาหมาเอาพวกชอบเอาหมามาตั้งอะไรอย่างเงี้ยเวลาเพื่อนอุ้มหมามาอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าคนเนี้ยเขาทักเราแม่นมากแม่นไปนะมันแม่นไปใช่ป่ะมันแบบเหมือนตาเห็นเลยอ่ะเราก็ตกใจแบบทำไมรู้ขนาดนี้แล้วเขาก็ทักว่าเดี๋ยวประมาณอายุ27พี่ใหม่จะเห็นอะไรมากกว่าเดิมนะอะไรเงี้ยแล้วก็หนูว่ามีพระพิฆเนศนะอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้อ่ะทำไมทุกวันนี้เราเจอพี่คะแนนเรายังไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่นับถือแต่ว่าไม่รู้สึกแบบต้องเข้าไปบูชาอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเราก็จะพูดอย่างนี้เสมอว่าก็เห็นก็ไม่ก็เพราะหนูมีไงลูกเขาพูดทิ้งไว้แค่นี้แต่เราก็แบบโอเคก็ฟังแค่นั้นแต่ก็ไม่ได้อยากจะไปเปิดเนตรไม่ได้อยากจะไปบอกว่าเปิดตาที่สามกลายเป็นคนช่วยเหลือนะ อะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่ได้อยากทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากรับรู้อะไรไม่อยากยุ่งเรื่องนี้แต่ว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยแบบอ๋อจะรู้อะไรมากขึ้นหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็เข้าสู่สิ่งที่คนชอบถามว่าพี่ใหม่มีเซนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าอะไรที่มันเป็นเซนเกี่ยวกับผีสางอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยมีไม่มีจริงๆนะก็ไม่ได้เห็นไม่ได้รู้สึกหรือสัมผัสอะไรแต่เซนที่มีคือเซนการเดาใจคนมากกว่าแบบมองคนสังเกตคนดูคนเป็นรู้ว่าคิดอะไรคิดไม่ดีหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่ามีเรื่องล่าสุด2เดือนที่แล้วด้วยมันใหม่มากไอ้2เดือนที่ผ่านมามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแต่มันเป็นเรื่องที่เชื่อมกันในระหว่างปีที่แบบที่ประหลาดมากเรื่องของเรื่องคือมันเกิดขึ้นสมัยที่เอาเรื่องของพี่ก่อนแล้วกันนะได้ครับคือย้อนกลับไปเมื่อตอนสมัยพี่อยู่ปี2พี่ก็จะเป็นคนแบบชอบไปกินเหล้าเรียนอยู่รังสิตก็ชอบมากินเหล้าตอกข้าวสารแล้วทุกครั้งที่เราไปกับเพื่อนกลุ่มเพื่อนใหญ่ๆมีทั้งผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปกันเยอะมากมาถึงปุ๊บทุกคนก็แบบว่าเวลากินเหล้าเสร็จจะชอบมีความรู้สึกว่าอยากไปนั่งริมแม่น้ำชิลๆไงอากาศหลังจากร้านปิดเสมอเป็นอย่างนี้เสมอจนมันมีอยู่วันนึงก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปสะพานพระราม8กันก็ไปกันเต็มเลยทีนี้ในกลุ่มเพื่อนมันก็จะมีผู้หญิงกับผู้ชายที่เป็นแฟนกันไปด้วยอีนี่ก็จะเป็นคนปากหมาเวลาชอบทะเลาะกับแฟนเวลาเมาก็เราก็เดินขึ้นบันไดกันขึ้นมามันก็ตะโกนด่าแฟนมันอีต้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือด่าเสร็จปุ๊บเด็กแถวนั้นที่เป็นเด็กเจ้าถิ่นอะนึกว่าเราด่ามันเฮียแล้วก็จะมีเรื่องการโฟกิงกลุ่มพี่เนี่ยก็ประมาณ9คนใช่ปะแต่พวกมันเนี่ยพี่ไม่แน่พี่จำไม่ค่อยได้นะว่าตอนนั้นอะมันยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยหรือเปล่าอุ้ยแต่คือมันน่ากลัวมากเพราะว่าหนึ่งเลยคือมึงฟังนะกูเดินขึ้นมาบนสะพานแล้วเนี่ยเท่ากับตอนนี้กูอยู่กลางสะพานใช่กลับตัวก็ไม่ได้กลับไปไม่ได้ก็คือกระโดดอย่างเดียวซ้ายและขวาคือเพื่อนมันหมดเลยครับก็ขึ้นมาถึงกลางสะพานปุ๊บก็แบบ
ตายห่าแล้วมันจะขึ้นมาแล้วจะทำยังไงดีแล้วบนสะพานอย่างเงี้ยยังไงมันก็แบบไม่มีที่ไปแล้วมันไม่มีที่ไปแล้วอยู่ดีเว้ยมีแท็กซี่คันนึงเคยเห็นแท็กซี่สมัยโบราณที่เป็นแบบทรงเหลี่ยมป่ะอ่ะใช่แท็กซี่มันจะเป็นทรงสีทรงเหลี่ยมเลยเหลี่ยมเลยเก่ากึกเลยอ่ะในขณะตอนนั้นพี่อยู่ปี2ทรงนั้นก็คือทรงที่เก่ามากๆ มาแล้วด้วยนะโอ้โหใช่ใช่นานมากๆขับมาปึ๊บเราโบกเลยพี่เป็นคนโบกโบกปึ๊บจอดเปิดเข้าไปเป็นลุงแก่ๆคนนึงมีหนวดมีเขาผมยาวแล้วเราไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเราบอกลุงหนูขอลงไปข้างล่างหน่อยได้ไหมตอนนี้ไม่ไหวแล้วทุกคนก็กระโดดขึ้นรถมึงคิดดู9คนยัดรถแท็กซี่ลงหน้า2หลัง7เหมือนนั่ง4แล้วซ้อน3แล้วรถแล้วรถเก่าด้วยนะรถเก่าแล้วประตูเปิดปิดไม่ได้อ่ะเพื่อนผู้ชายที่อยู่ริมมันต้องแบบต้องแง้มอ่ะต้องแง้มอย่างเงี้ยแล้วก็ลงไปข้างล่างแต่เชื่อมั้ยว่าลุงไม่พูดเลยสักคำเลยนะลุงอ่ะไม่พูดอะไรสักคำเลยแล้วก็จะลงไปข้างล่างพี่ก็ยังรอให้พ้นสะพานก่อนพ้นแล้วก็แบบอ่ะจอดตรงนี้แล้วก็จ่ายเงินเขาลุงก็ยังไม่พูดอะไรนะก็ปกติขอบคุณค่ะอะไรก็ลงไปปกติก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเรื่องมันก็ผ่านไปยาวจนกระทั่งเมื่อ2เดือนที่ผ่านมามันก็มีเพื่อนพี่คนหนึ่งเขาเป็นโรคซึมเศร้าครับทีนี้เขาก็เหมือนอยากจะฆ่าตัวตายอ่ะฟิวมันดาวอ่ะนางก็เลยไปสะพานพระราม8ที่เดิมเพื่อนในแก๊งนี้เลยไหมคะเพื่อนไม่ใช่เพื่อนในแก๊งเป็นเพื่อนที่เรารู้จักกันอย่างเงี้ยครับสะพานพระราม8ก็กดทีนี้รอบเนี้ยมันกดเรียกแท็กซี่มารับที่หน้าคอนโดก็มารับเป็นคนแก่แต่ว่ารถก็เป็นรถรุ่นใหม่ปกติแล้วนะเป็นคนแก่ก็ถามไอ้หนูไปไหนอะไรเงี้ยไปสะพานพระราม8ลุงเงี้ยก็คุยกันไปเองทำงานอะไรอะไรเงี้ยก็ตอบไปก็ลุงเดี๋ยวจอดตรงกลางสะพานนะก็จอดมันก็เดินลงไปเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นไปนั่งนั่งแต่แบบยังไม่ถึงขั้นแบบหย่อนขาลงไปอ่ะนั่งแต่อาจจะเอาขาหันเข้ามาอยู่ก็เป็นช่วงเวลาที่แบบคิดว่าตัดสินใจลุงขับกลับมาอีกรอบวนมาอีกรอบจอดตรงกลางแล้วก็ลงมาแล้วก็พูดว่าเอ้ยแบบทำงานอะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่รู้ไหมขนาดลุงแบบขับแท็กซี่อ่ะลุงได้แค่วันละแบบ300อ่ะลุงยังไม่คิดที่จะคิดสั้นเลยเอางี้ละกันป่ะเดี๋ยวลุงไปส่งบ้านแล้วก็หยิบน้ำให้ขวดหนึ่งมันก็กินพอมันกินอ่ะมันก็ขนลุกเลยเว้ยฟึบแล้วมันก็ขึ้นรถลุงก็พามาส่งที่คอนโดมันอ่ะขอเบอร์ลุงไว้แล้วมันก็แอบถ่ายรูปลุงไว้พอลงมามันก็เล่าเรื่องเนี้ยให้เพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนอ่ะก็บอกว่ามึงควรจะโทรไปขอบคุณเขานะโทรไปไม่มีเบอร์นั้นเลยปิดไปแล้วไม่มีเบอร์นั้นเลยแล้วรูปอ่ะที่ส่งไปอ่ะไฟหายหมดเลยเฮ้ยเหี้ยคนลุกว่ะเราคือพอมันเล่าเสร็จปุ๊บพี่ก็ย้อนกลับขึ้นไปเมื่อตอนพี่ปี2ว่าแบบทำไมมันเหมือนที่กูเคยเจอเลยวะมาช่วยเหมือนกันใช่มันก็ทำแล้วก็ลักษณะของลุงอ่ะมันเหมือนกันเลยเว้ยแต่รถอ่ะไม่ใช่ไงรถมันคนละแบบแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าพี่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งเนี้ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นความโชคดีบางอย่างของการช่วยเหลือแต่มันโคตรอ่ะมันโคตรแบบโหอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วแบบทุกคนก็คือแบบงงกันไปเลยแบบมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้พี่เชื่ออย่างนึงว่าพี่รู้สึกว่าตรงสะพานพระราม8ตรงนั้นอ่ะหรือแม้แต่ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีเอ๊ะเมื่อปี2ตอนที่พี่อยู่ปี2คืออันก็เป็นความโชคดีที่แบบใช่มันคือการเข้าตาจนเลยมันเหมือนมึงเดินไปเจอทางตันแล้วมันออกไม่ได้จะโดนยิงอยู่แล้วมันต้องมันจะต้องกระโดดอย่างเดียวอ่ะแล้วมาได้ตรงเวลาพอดีเวลาเป๊ะแล้วจอดแล้วไปแล้วไม่พูดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องแปลกที่พี่ใหม่เจอมามันอาจจะผนวกเข้าหากันได้อีกหนึ่งเรื่องที่ทีมงานบอกไว้ด้วยความที่เป็นบ้านของแพทย์แผนโบราณค่ะก็เลยได้ไปเจอกับพิธีกรรมโบราณในครอบครัวอุ้ยอันนี้น่ากลัวเรื่องนี้ยังไงอ่ะเขาเรียกว่านั่งขนานนี่อันนี้คือแบบไม่เคยได้ยินเลยมันก็ค่อนข้างใหม่มากเหมือนกันสำหรับหลายๆคนคือมันเป็นพิธีกรรมของคือย่าพี่ต้องบอกย่าพี่เป็นหมอตำแยพี่เนี่ยเกิดหมอตำแยเอาหรอใช่พี่เนี่ยเกิดหมอตำแยโดยย่าเป็นคนทำคลอดเพราะว่าแม่เนี่ยตอนแม่ท้องพี่เนี่ยแม่อายุ40เข้าใจปะแม่ไม่กล้าไปโรงพยาบาลเพราะว่าแบบเหมือนหมอพูดเยอะอ่ะใช่ใช่อายุเยอะแล้วพูดเยอะอะไรเงี้ยใช่ก็เลยทำคลอดเองเพราะฉะนั้นคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรพวกเนี้ยย่าก็ปู่ก็เป็นมรรคทายกเป็นอะไรเงี้ยเราจะอยู่ในพิธีกรรมแปลกๆในบ้านมาเสมออะไรเงี้ยจนกระทั่งมันมีอยู่พิธีกรรมนึงมันชื่อว่านั่งทนานมันจะเป็นลักษณะของการที่เอากระด้งอ่ะ
หนึ่งอันน่ะกลมๆอ่ะกระด้งที่เหมือนกระหังบินอ่ะใส่ข้าวสารให้พูนเลยแล้วก็จะเอากะลากะลาตาเดียวรู้จักปะกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวที่มันเจาะตาเดียวที่มันจะเป็นแบบกะลาตาเดียวอ่ะเอออ๋อนี่เหรอเออเหมือนคล้ายๆใช่ใช่มีรูหนึ่งรูใช่แล้วก็เอาข้าวสารน่ะใส่เข้าไปบนในกะลาเนี่ยให้เต็มใช่ไหมแล้วก็ตั้งตรงกลางของกระด้งเสร็จแล้วย่าพี่ก็จะขึ้นไปนั่งยองๆมันหล่อนนะเฮ้ยคนแก่แล้วแบบขึ้นไปนั่งยองๆบนกะลาตาเดียวอ่ะทับลงไปในบ้านหรือว่านั่งเอาขายองไปมันยากนะยากมากเหยียบบนนั้นใช่ไหมแล้วก็เอามือสองข้างอ่ะจับกระด้งจับกระด้งจับขอบกระด้งมันเป็นวิธีกรรมของการคล้ายๆทำนายอ่ะมันคือพระแม่โคศกก็คือว่าสมมติวันนี้พี่รู้มาว่าเราอ่ะขโมยเงินไป200บาทแต่เราไม่แน่ใจแล้วว่าใช่มันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะย่านั่งให้ดูหน่อยย่าก็จะทำละทำพิธีแล้วขึ้นไปนั่งแล้วก็จะพูดว่าถ้านายคนนี้นี่ชื่อเนี้ยเอาไปอ่ะหมุนซ้ายกี่รอบหมุนขวากี่รอบแล้วสิ่งที่พี่เห็นคือมันหมุนนะกะลามันหมุนนะแล้วคนที่แล้วคนแก่เขาต้องจับกระดงด้านข้างเพราะว่ามันแบบมันหมุนเองนะนึกออกป่ะมันต้องคอยจับมันก็จะแบบฟึ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 บอย่างเงี้ยแล้วลองคิดสภาพคนแก่ๆอ่ะเออด้วยท่าด้วยท่ากันนั่งยองๆแบบอะไรเงี้ยน่ากลัวมากพี่เคยไปนั่งดูแล้วพี่ก็แบบคือเหี้ยอะไรวะเนี่ยแบบเออเพราะว่าเมื่อก่อนแบบแม่พี่แบบเจอคนโกงเงินไปอะไรเงี้ยเขาก็แบบให้ย่าทำให้ย่ามาทำนายให้อะไรเงี้ยเขาก็เรียกว่าที่แม่พี่บอกนะพี่ไม่รู้ว่าพี่เรียกถูกหรือเปล่าแต่ว่าที่แม่พี่บอกเขาเรียกว่านั่งทนายก็ไม่เคยรู้จักเหมือนกันรู้จักแค่ตอนเด็กนั่นแหละแต่พี่มีเรื่องนึงที่เคยแบบจะเล่าเหมือนกันแต่ว่าพี่เล่ามาหลายรายการแล้วมันเป็นการเจอผีที่แบบว่ามันเป็นการสัมผัสดีกว่าเรียกว่าแบบการเคยได้ยินไหมว่าเล่าสิได้ยินเสียงหรือคือมันเป็นวันที่พี่ไปกินเหล้าอย่างเงี้ยกับเพื่อนเหมือนเดิมเออแล้ววันนั้นก็9คนเหมือนเดิมหรอตัวเลขเป๊ะใช่9คนเหมือนเดิมประมาณเนี้ย8-9คนเพราะว่ามันเป็นรถเก่งที่มันนั่งกันลำบากออกมาแล้วเราต้องแบบเหมือนเวลาเรากินเหล้าเสร็จชอบชวนกันไปแบบไปต่อปะไปดูบ้านผีปะเออแบบไปแค่ขอไปดูหน้าบ้านแต่ไม่อยากไปลองของอะไรเงี้ยก็ไปกันเว้ยไปกันเสร็จปุ๊บก็แบบก็ขึ้นรถไประหว่างทางที่ไปอ่ะวิทยุอ่ะมันหลีเองเฮ้ยมันเปิดเพลงแล้วมันแบบมันหลีแล้วมันมีเสียงเหมือนในหนังที่เป็นแบบเหมือนจะตัดเข้าย่าน AM ใช่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 ซึ่งเราอะรู้สึกตอนนั้นเราก็ตกใจนะแบบเฮ้ยทำไมมันเหมือนในหนังผีเลยวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปถึงปุ๊บก็แบบเป็นมันจะเป็นซอยทางตันบ้านหลังนี้อยู่ตรงสามเขาเรียกว่าสามแพ่งดีกว่าเพราะว่าตรงซอยกับบ้านเนี่ยติดกันเลยก็มองขึ้นไปชั้นสองก็เป็นชุดคุยแขวนอยู่ข้างนอก2ชุดนอกบ้านเหรอมันไม่ใช่นอกแบบเป็นระเบียงนะเคยเห็นบ้านคนจีนที่ประตูดึงๆอย่างงี้อ่าโอเคมันจะเป็นแล้วมันจะเป็นแล้วมันจะไม่ได้มีระเบียงแต่มันจะเป็นหน้าต่างและเหมือนมีเส้นเอาไว้ตากผ้าออกมาเลยแล้วแขวนออกมาข้างนอกเลยอ่ะพอรถจอดปุ๊บคือมันกลับรถไม่ได้มันต้องถอยออกอย่างเดียวแต่พอรถจอดปุ๊บอะสิ่งที่พี่ได้กลิ่นคือกลิ่นน้ำมันแบบจะเรียกว่าน้ำมันที่เอาไว้ใส่ผมเนี่ยน้ำมันเลยน้ำมันมะกอกอ่ะน้ำมันมะกอกใช่ปะไม่รู้ว่าน้ำมันมวยหรือมันมะกอกนั่นแหละฟึบเข้ามาในรถแบบฟึบเลยนะแบบพึบอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบเงียบอะไรเงี้ยสักพักนึงก็มีเพื่อนคนนึงทักว่าแบบกลิ่นเหี้ยหรือว่ามึงอุ้ยแสดงว่าได้กลิ่นเหมือนกันใช่ทุกคนก็เลยแบบเหี้ยมึงทักทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยคือทุกคนอุตส่าห์เงียบเนี่ยอันนี้มันเป็นสัมผัสที่ครั้งแรกในชีวิตที่ได้กลิ่นแบบชัดมึงมันชัดมากเพราะว่ามันแบบมันจอดรถปุ๊บมันมาฟึบอย่างนี้เลยอ่ะเสร็จปุ๊บทุกคนก็อ่ะกลับไปเพื่อนที่เป็นเจ้าของรถอ่ะพอไปถึงบ้านพอถึงหอปุ๊บอ่ะประมาณช่วงตีสี่ตีห้ามันก็มีรูมเมทนอนด้วยผู้หญิงคนนึงนะมันก็บอกว่าตื่นเช้ามาก็บอกว่าเมื่อคืนน่ะใครมาส่งมึงวะแต่มันกลับมาคนเดียวเป็นผู้ชายใส่ชุดนักศึกษาเก่าๆมาส่งมึงแต่อีเนี่ยไม่รู้นะว่าคืนไปไหนหลังจากนั้นมาเพื่อนก็รถชนแบบรถชนตูดแบบชนตูดคนอื่นมาชนอะไรอย่างเงี้ยเกิดอุบัติเหตุแบบบ่อยมากๆจนมันทนไม่ไหวแล้วมันก็แบบเหมือนไปไหว้ศาลหน้าหอแล้วมันก็พูดประมาณว่าแบบไอ้เหี้ยกูไม่ไหวนึกออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนท้าทายอ่ะคือนางไม่ไหวแล้วนางเจอหนักมากแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมากมายไปกว่านั้นจนกระทั่งวันนึงที่พี่ก็เที่ยวอยู่แล้วเพื่อนเนี่ยก็ไปดูดวงกันที่อยุธยาซึ่งพี่เป็นคนไม่ชอบดูดวงใช่ก็ไปก็ขึ้นไปบนกุฏิหลวงตาเสร็จปุ๊บหลวงตาก็ดูดวงให้ปกติก็ไม่ได้ทักอะไรแล้วก็ไม่ได้มีใครเล่าเรื่องนี้ให้หลวงตาฟังจนท่านหลวงตาบอกว่าเดี๋ยวมานะรออยู่บนนี้แหละก็ลงไปข้างล่างกุฏิเสร็จแล้วหลวงตาก็วิ่งขึ้นมาบนกุฏิแบบหน้าตาแบบเลิกลักเลยอะวิ่งเลยนะใช่แบบเฮ้ยมึงเอา
ไอ้นี่มาให้กูดีอะไรแบบถังน้ำมนต์อะไรเงี้ยให้กูหน่อยหยิบมาให้รู้เรื่องอะไรเงี้ยทุกคนก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยหลวงตาก็เอามาลงมาพรมที่รถแล้วก็ขึ้นมาปกติแล้วก็บอกว่าตรงจุดที่เพื่อนพี่ทักว่ากลิ่นอะไรอะเป็นผู้ชายใส่ชุดนักศึกษานั่งอยู่นะซึ่งเขาหมายถึงว่าเขามาในรถนี้เหรอใช่ อยู่ข้างหลังคนมันคือคนขับใช่ไหมคนนั่งหน้าอยู่ข้างหลังคนนั่งหน้าคือเขานั่งมาตลอดตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่แล้วพี่อะเที่ยวอยู่เพื่อนก็โทรศัพท์แบบมึงออกมานี้กูไม่ได้จะเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยก็มานั่งเล่าให้ฟังเพราะมันเพิ่งกลับกันมาเลยกลับมาจากยุทธยานะระหว่างทางที่กลับทุกคนก็คือแบบเว้นตรงเนี้ยเรานั่งดีกลัวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแบบกลัวอะไรเงี้ยคือก็เราก็เลยไม่รู้ว่าหุยแบบยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่อะจำได้ว่าตอนที่ไปเจอบ้านหลังเนี้ยเขาติดป้ายไว้หน้าบ้านว่าอย่ามาลองเขาติดป้ายบอกไว้แล้วแล้วก็จะมีติ๊ดจุ๋ยเอียป่ะแดงๆติ๊ดจุ๋ยเอียเป็นแบบเปิดไฟทิ้งไว้ในบ้านล้างหรอใช่มันไม่ใช่จะเรียกว่าบ้านล้างมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะว่ารอบข้างอ่ะก็มีคนอยู่นะแต่กลายเป็นว่าบ้านหลังเนี้ยมันคงขึ้นชื่อป่ะมันถึงอะไรประมาณนั้นติดป้ายว่าอย่ามาลองของแต่น่ากลัวมากเลยนะชุดคุยอยู่ข้างบนคือมันแบบแปลกทำไมอ่ะมันตอบได้ชัดเจนเลยว่าอ๋อน่าจะยังไม่รับปริญญากูว่าโอ้นั่นน่ะดิอะไรประมาณเนี้ยให้เราคาดเดาเออน่ากลัวมากจะแบบเสียก่อนเนาะเราก็